สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปของ odonline.com นะครับหรือแฟนเพจ odonline หรือไลน์ at odonline นะครับคลิปนี้เราจะมาพูดเรื่องว่าขายผิดที่ยังไงก็ไม่รวยหรือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องวิเคราะห์เราต้องหาตลาดที่คนต้องการเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหรือ เออเราควรจะใช้จังเกิลสก u t คีย์เวิเพื่อหาธุรกิจที่คีเมนอะคีเมนก็คือคำหลักอะไรพวกนี้คนหาเป็นแสนอ่าทำไมนะฮะหรือถ้าเป็นสุภาษิิที่ผมเกิดเลยก็คืออยู่ผิดที่ยังไงก็ไม่รวยนะครับผมจะยกตัวอย่าง2ร้านบน eBay ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นร้านแรกครับอ่า คุณดูร้านนี้ก่อนนะขออนุญาตเซ็นเซอร์ชื่อร้านเขานะแต่คุณดูนะผมจะพูดเสมอว่าเฮ้ยทำ eba y ขยันลงทุกวันเลยครับอ่าแต่ผมบอกจริงๆนะว่าปีหนึ่งอ่ะมี365วันปีหนึ่งมี365วันนะครับถ้าค,คุณขยันลงอะ่ะวันละ1ชิ้นก็ได้แค่365ชิ้นใช่ไหมอ่า ถ้าคุณขยันมากขึ้นวันล,ละสองชิ้นก็เจ็ดร้อยชิ้นแต่ร้านเนี้ยครับขยันมากเลยหนึ่งมืนสามพันผมขอหารเป็นปีนะหนึ่งมืนสมมติเขาลงวันล,ละชิ้นเลยนะโหแม่งโหดมากครับผมเจอรีแบบตกใจมากสาม้อหสิบห้าเท่ากับสามสิบห้าปีถ้าลงวันล,ละชิ้นนะแต่ผมว่าเป็นไปไม่ได้ eBay อ,อ,อายุก็ไม่ถึงแต่ผมว่าเขาขยันมากแต่คุณดูอะไรนะ เวลาขายของ eBay ได้เนี่ยจะมีฟีดแบ็ k ขยันมากเลยครับ13,000ชิ้นแต่มีฟีดแบ็ k แค่60ชิ้น mm hmm. เห็นอะไรไหม mm hmm. เห็นอะไรแล้วไหม mm hmm. แต่จริงๆผมก็บอกว่าเป็นสินค้าหนึ่งนะครับที่ให้เพื่อนๆหลายคนที่เรียนแล้วก็ขายเหมือนกันนะครับอ่าแต่ว่ามาดูก่อนปุ๊บมาเทียบหน่อยนะอืม ผมก็ไปดูร้านเดียวร้านเดิมแหละแต่เปลี่ยนจากขายอยู่หนึ่งสามพันชิ้นเนี่ยเป็นโซนะครับในช่วงนี้ข้อมูลโซนี้จะประมาณเดือนกว่ากว่าประมาณ2เดือนนะครับคุณลงสินค้า1 3 0 0 0ชิ้นแก่คุณขายได้เพียง43สามโซดูดิ4ีสามโซเห็นไหมลง1มื่นสขายได้4 3ชิ้นตกเดือนละ20ชิ้นถามว่าอยู่ได้ไหมก็พอได้ ดูถ้าดูแล้วก็กำไรประมาณสักหมื่นหนึง่งจะขยันมากเลยอ่ะมันกำลังจะเข้าแก๊บแล้วนะนะฮะเดี๋ยวผมต้องเสิร์ชคำาแบบขยันผิดที่ยังไงก็ไม่รวยใช่ไหมขยันผิดที่ยังไงก็ไม่มัน,ม,นมันมีอันนั้นอนะ่ะมันมาขยันเป็นเรื่องที่ยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวย เขามีสิบปีด้วยวะผมไม่มีสิบปีอ่ะอ่ะเริ่มเห็นอะไรแล้วนะเริ่มเห็นอะไรแล้วนะเสร็จแล้วคุณมาดูร้านนี้ครับคุณมาดูร้านที่สองร้านที่สองนะครับลงสินค้ามาสองพันสองร้อยชิ้นไปเมื่อกี้หมื่นสามนะอ่ะแต่คุณเริ่มเห็นอะไรไหม 3 0มร้อยอสามหร้อยเก้าิบฟีดแบ็หรืออย่างไอชิ้นนี้เลยคุณดู412โซแล้วถ้าไปดูข้อมูลนะครับในช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมาร้านนี้ขายได้ประมาณ536ชิ้น แล้วผมจะบอกมันเป็นข้อมูลประมาณ2เดือนก็536คูณเอ้ยไม่ใช่หาร2นะครับประมาณ1เดือนแล้วก็ผมดูแล้วกำไรเฉลีย่ยเฉลี่ยน่าจะ150เดือนละ40,000 2เดือนก็80,000แต่ได้เงินจาก ebay เนี่ยประมาณเดือนละ 3, 4, 5 0 0 0หแล้วแต่และกันอืมนะครับแล้วลงสินค้า แค่สองพันจะเย็นจะเย็นปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนนอะนะครับเดี๋ยวตอบลายจะเย็นรัวเลยรัวเลยอ่านะครับเห็นไหมอ่ะผมจะพูดอย่างนี้เลยดูรูปต่อไปร้านแรกอะ่ะที่ลงไปหมื่นกว่าชิ้นนะครับ ความต้องการของสินค้าประเภทนั้นคือเขาลงอย่างเดียวเลยเอาพูดตรงๆเป็นสินค้าไทยฉันจะพรีเซนต์ของไทยคือฉันมาไทยเลยอ,อ่ะคืออ่ะเขาอาจจะเปิดหน้าร้านขายของไทยชิ้นนั้นอยู่ก็อยากจะขาย eBay มากเลยแต่ไม่มองอะไรเลยฉันจะขายแต่ของฉันจะปัญหาคืออะไรรู้ไหมเวลาเราขายของอ่ะเราต้องดูความต้องการของตลาดด้วยครับ พอผมเอาคีย์เวิร์ดเนี่ยมาเซิร์ชใน Jungle Scout ธุรกิจนั้นขึ้นโลบอกเลยถ้าโลนะคนหาบน Amazon นะเดือนหนึ่งไม่ถึงร้อยคนนี่เป็นเหตุผลไงทำไมบางทีผมต้องบอกว่าเอ้ยสินค้าตัวนี้คนหาหมื่นคนแสนคนล้านคนเพราะถ้าเกิดคุณขายสินคือผมไม่ได้ห้ามขายนะลงได้ทำคีย์เวิร์ดดีๆแต่ ไอ้ที่ลงไปหมื่นสามพันชิ้นเนี่ยถ้าไล่ดูแล้วอะ่ะคือสินค้าอย่างนี้หมดเลยนั่นคือปัญหามันเป็นสินค้าตัวนี้ทั้งหมดเลยมันเลยเป็นปัญหาเพราะคุณไม่ลงอะไรเลยแล้วก็ผมเอาข้อมูลตัวนี้ไปเซิร์ช Google นะครับคุณดูสิเนี่ยคนหาสูงสุด Google เซปเชมเบ r ร์1 9 1 1 0คนแล้วคุณจะรวยได้ยังไงกับสินค้าที่มีคนหาแค่110คนสูงสุดขยันผิดที่ยังไงก็ไม่รวยไงลงสินค้าเป็นหมื่นชิ้นอ่ะขายได้คุณเป็นเจ้าตลาดตัวนี้แต่คนหาหลักร้อยคนก็ไม่แปลกที่2เดือนคุณจะขายได้40ชิ้นมันคือดีสุดๆแล้วกำไรดีด้วยต่อชิ้น แต่มันตลาดมันก็แค่นั้นแหละเพราะฝรั่งไม่ได้สนใจอืมอย่าคุณมาดูคนนี้ไอคน,นเนี้ยเนี่ยคุณดูหัวก็รู้ละไอนี้เป็นหัวแชมพูใช่ไหมอ่าหัวแชมพูก็ขยันลงเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ขยันเท่าพี่คนนู้นตอนแรกขยันลงสองพันสองนี่ก็ไม่น้อยนะ แต่ผมมองว่าเขาหาสินค้าอุปโภคบริโภคมาขายไอ้นี่ทั้งนั้นเลยเป็นสินค้าไอ้ที่ผมพูดเสมอแหละสินค้าเซเว่นอีเลฟเว่นก็ได้หรือสินค้าแมคโครโลตัสบิ๊กซีได้หมดเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคมันทําให้อะไรมันทําให้คนซื้อนน่นซื้อนี่ซื้อนน่นซื้อนี่แล้วก็ขยัขยนลงด้วย ก็เหมือนก็ย้อนกลับมาที่ผมพูดถุกวันวาขยัาลงวันละชิ้นสองชิ้นเก่งขึ้นก็ลงวันละสองชิ้นแต่สิ่งที่เขาให้ความสำคัญเพิ่มคืออะไรครับหาสินค้าที่มีความต้องการเช็คสินค้าที่เนี่ยเนี่ยอย่างทลัชแบ็คเนี่ยคนหาเป็นแสนคนหาเป็นล้านเห็นไหมแล้วก็ขายนูน่นขายนี่ขายนูน่นขายนี่ ทำให้มียอดขายกระจายขายของนะครับคุณต้องขายสินค้าที่ตลาดต้องการพูดตรงๆถ้าขายของไทยบางอย่างในเมืองไทยขายดีครับแต่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่ได้ขายไม่ได้ว่าขายดีแต่ถ้าไม่ช่วงที่ไม่ใช่ช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีมันก็ขายได้ยอดขายผมว่าดีกว่าขายฝรั่งอีกแต่บางครั้งพอเราไปมุ่งเป้าขายฉันฉันอยากขายอะฉันอยากขายของไทยฉันอะ เออขยันลงเป็นหมื่นเลยแต่ตลาดเขาเซิร์ชแค่หลักร้อยคือมันขายได้อะผมว่าอาจจะขายคนไทยในอเมริกาก็ได้หรือคนไทยในยุโรปจะถามว่าเหตุผลที่คุณมาขาย EBA y ส่วนหนึ่งเพื่ออะไรด้วยอันส่วนหนึ่งเพื่อระบายของเป็นไปได้แต่ส่วนหนึ่งคุณก็อยากรวยถูกไหมครับในร้านเดียวกันไม่ได้ห้ามแต่เขาอาจจะมีอีกร้านนึงก็ได้นะ อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ร้านนี้กะว่าจะลงแค่ของไทยแต่อีกร้านหนึ่งเขาจะโชว์แต่ผมมองว่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมคอดาวไว้ก่อนว่าหนึ่งคนมีหนึ่งร้านแต่ถ้าคุณจะมุ่งเป้าไม่วิเคราะห์กูจะขายของที่กูอยากขายอ่ะก็ตามนั้นเนี่ยตามเนี้ยตามเนี้ยเนี่ยตามเนี้ยขยันเป็นเรื่องที่ดีแต่ขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากขายของนะครับสิ่งที่ผมบอกเพื่อนๆคือถ้าขายเป็นไอ้เป้าแบบปูจะขายนี่ของกูอะเสียเวลา10ปีมันได้อะไรแต่ถ้าเราลองเปิดใจขายนูน่นขายนี่วิเคราะห์หาสินค้าที่ตลาดต้องการคุณอาจจะใช้เวลาแค่ปี2ปีคุณมีเงินหลายแสนหรือเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้น ให้ความสำคัญนะฮะกับการวิเคราะห์เอออะไรที่ตลาดต้องการบ้างนะไม่มีเครื่องมือเหมือนผมก็ได้แต่ต้องเป็นไปเครื่องมือที่มันบอกได้พิสูจน์ได้ว่าเขาต้องการสิ่งนี้นะเนี่ยตลาดต้องการตั้งแสนเก้านะไม่ใช่เขาต้องการโลแต่ถ้ามีผมไม่ได้ห้ามขายนะขายได้แต่อยากให้คุณ ขายสิ่งอื่นด้วยไม่ใช่ขายแต่ธุรกิจที่โลหรือใน Google เดือนหนึงมีคนหา100คนเห็นคลิปนี้แล้วนะครับหลายๆคนมองให้ออกเพราะว่าผมก็เชื่อว่าคนเรียนผมบางคนที่บนบ่นว่าขายไม่ได้ก็มองแต่ไอ้ที่ฉันอยากขายเหมือนกัน,นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่คนที่ติดตามช่องผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คิดเหมือนกันว่า เฮ้ยเรามีธุรกิจที่ลงทุนไปแล้วบางอย่างอยากระบายคือบางคนเนี่ยมาเรียนกับผมอะ่ะผมชอบถามก่อนนะว่ามีของไหมผมอะ่ะจะชอบคนที่มาแบบแบง n k เลยคือแบบไม่มีอะไรในหัวเลยแต่ฉันอยากหาเงินอ่ะไอนะ้นั่นเน่ยเรายัดใส่เขาได้ยัดความคิดอะไรใส่เขาได้แต่บางคนเนี่ยอย่างเมื่อวานพี่เมื่อวานผมชอบแกนะแกแกมีธุรกิจที่แกอยากระบายซึ่งตอนนี้เมืองไทยฝืดมากขายไม่ออกเลยอ่ะ แต่ผมก็เกินกับแกก่อนว่าเออพี่มีของอยากขายไหมแกบอกวก็แกมีผมก็แบบอืมอ่ะมีใช่ไหมแต่ผมก็ถามพี่เปิดใจไหมกับการขายอย่างอื่นด้วยแต่สรุปแกเปิดใจแกเป็นแมค่ค้าแกก็บอกเออไอของเราก็ระบายก็พุ่งเป้าขายไปแต่มันก็มีอย่างอื่นอีกมากที่สามารถทำเงินได้บน eBay และจะทำให้คุณมีกำไรเดือนหลายหมื่นส4ห้ามหมื่น0 0ห,หมื่น,ห,ห,นหรือเป็นแสนก็ได้ ถ้าคุณเปิดใจหาสินค้าที่ตลาดต้องการและคุณขยันคลิปนี้หวังว่าจะทำให้ใครหลายๆคนนะครับได้ฉุกคิดจริงๆนะผมผมมองว่าเฮ้ยแม่งโคตรสำคัญเลยอะอย้อนไปดูนะภาพแรกนะชัดเจนนะเนี่ยขยันผิดที่ยังไงก็ไม่รวยลงไปหมื่นกว่าชิ้นเนี่ยขายได้40ชิ้นอีกคนนึงเห็นไหม ก็ขยันเหมือนกัน2000ก็ไม่น้อยนะอ่าแล้วขายได้500ชิ้นด้วยที่สำคัญนะเขาขายได้500ชิ้นด้วยมาทีหลังอ่ะถ้าเรียถ้าเทียบไปพร้อมกันลงพร้อมกันอีคนหนึ่งไป1 3 0่0ละแต่อีกคนหนึ่งมา2,000แต่แซงได้อะเห็นไหมคุณมาทีหลังคุณแซงคนอื่นได้นะไม่ต้องกลัวครับบางคนชอบถามผม เพิ่งเริ่มทำเราจะไปได้ไหมผมบอกเลยฮะทุกทุกอย่างนี้โลกนี้มันคือการขายของครับอยู่ที่ว่าเราจะขายอะไรครับแต่ถ้าคุณขายสินค้าที่ตลาดต้องการคุณแซงคนมาก่อนคุณได้เสมอครับเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับจงอย่าขยันผิดที่นะครับจบคลิปแล้วนะหวังว่าจะมีประโยชน์ให้หลายๆคนได้ฉกคิดด้วยนะครับ แล้วก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับช่องโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับอยากได้คอมเมนต์อยากได้คอมเมนต์นะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเห็นเราใน u t u b e นะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับจบคลิปแล้วแล้วก็หลังคลิปมีขายของขายคอร์สนะครับมีเรียนฟรีก็มีมาลงทะเบียนนะฮะแล้วก็เรียนโปรโมชั่นราคาปกติหรือแบบผ่อนก็มีนะครับหรือเครื่องมือนี่แหละจ u n g l e Scout Keyword เนี่ยที่จะทำให้คุณ ก้าวกระโดดไปได้ไกลมากขึ้นเจอสินค้าดีๆที่คนต้องการและคุณสามารถที่จะทำไรายได้จากการขายออนไลน์ผ่าน eBay Amazon ได้ดีขึ้นนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่ใครเคยดูแล้วก็ไม่ต้องดูก็ได้นะฮะก็จริงๆก็จบคลิปเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาอัปเดตนะครับคอร์สเรียนนะครับของโอทออนไลน์นะครับเป็นคอร์ส eBay a m a z o n นะครับ ปกติเนี่ยคอริล่นแบบตัวตัวเลยนะครับสามารถมี2แบบนะก็คือมานัดเจอกันได้นะครับที่ถนนสงประพานะครับในคาเฟ่อัลมาซอนะครับในป um ั๊มปตทนะครับคอสนี้ถ้าปกติเนี่ยชำระเต็มจำนวนนะครับไม่ว่าจะเป็น Ebay หรือ Amazon 6,000บาทอ่าแต่เราจะปล่อยโปรนะครับเป็นการแบ่งชำระไม่พอในประเด็นนี้เนี่ย เพื่อนๆสามารถแต่สินใจต่อได้เลยว่าเราจะเรียนแค่นี้หรือไปต่อนะครับแบ่งชำระเป็นยังไงนะฮะเป็น3งวดนะครับงวดแรกนะครับแบ่งชำระที่9,999บาทเรียนครั้งแรกนะครับเนื้อหานะฮะเตรียมตัวการสมัคร Ebay Payoneer นะครับซ้อนหาสินค้าขายดีวิเคราะห์ตลาดนะครับเข้าใจสินค้า Ebay คีย์เวิร์ดเบื้องต้นนะฮะคำนวณต้นทุน แล้วก็วิธีการประหยัดค่าขนส่งต่างๆผ่านชิปปิ้งต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไปซนีไทยนะฮะสมัครดีเซลเอ็กเพรสหรือ,อชิปปิ้งเอกชนต่างๆนะครับสำหรับ eBay นะครับเห <c oughs> มือนกันครับ Amazon นะครับแต่พาร์ทเนี่ยมันเหมือนเพื่อนได้ลองเรียนแล้วก็เห็นภาพนะครับและคุณตัดใจต่อได้ว่าเฮ้ยจะหมดแค่99หรือไปต่อ อเมซอนนะครับเหมือนกันเลยครับชำระนัดเรียนนะครับ999เหมือนกันนะครับสำหรับการเรียนพาร์ทหนะครับมีอะไรบ้างนะฮะก็การสมัครเนื้อสหาอเมซอนแล้วก็ให้คุณเตรียมเอกสารนะครับอสอนหาสินค้าขายดีวิเคราะห์ตลาดดูในน้มธุรกิจสินค้าที่คุณสนใจและหาของขายดีมากๆบนอเมซอนเข้าใจแนวโน้มสินค้าตลาดอเมซอนคีย์เวิร์ดเบื้องต้นเหมือนกันคำนวณต้นทุน สินค้าหรือถ้าตัวไหนคุณจะขาย Amazon fba คำนวณอย่างไรให้มันถูกต้องไม่ขายแล้วขาดทุนตั้งราคาโดนค่าเทมเนียมแล้วยังมีกําไรอยู่นะครับในราคาตลาดวิธีการประหยัดต้นทุนในการขนส่งนะฮะถ้าใครดออูไปดูคลิปนะฮะสัมภาษณ์ผู้มาปรึกษา Amazon นะครับของวันที่2พฤษภาได้เป็นคลิปที่อัปโหลด2พฤษภา2565นะครับเพื่อนคนนั้นเคยส่ง ส่งสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยไปไปอเมริกานี่แหละแพงมากถ้าทำ FBA นะครับต้นทุนของพี่คนนี้เขาลดเหลือ30กว่าบาทเลยในการขนส่งจากเสียไปพันกว่าบาทแล้วพอเราลดต้นทุนค่ขนส่งได้เหลือ30-40บาทต่อชิ้นมันก็คือเหรียญหนึ่งเหรียญนิดนิดสินค้าคุณสามารถที่จะทำราคาสู้กับคู่แข่งได้สบายๆเลย ทำอย่างไรนะครับก็คือหัวข้อนี้แหละประหยัดค่าส่งสินค้าผ่านชิปปิ้งต่างๆลดต้นทุนสู้คู่แข่งลดต้นทุนส่งสินค้าไปสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็สินค้าแบบไหนส่ง MBA หรือสินค้าแบบไหนเนี่ยที่คุณไม่ต้องส่ง f b a ก็ได้เราจะให้คำแนะนำนะครับว่าสินค้าตัวเนี้ยก็อยู่เมืองไทยนี่แหละขายได้ค่อยส่งไปนี่คือพาสหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น eBay หรือ Amazon ต่อมาครับถ้าคุณโอเคแล้วเฮ้ยมันไปต่อได้ฉันอยากเรียนต่อนะครับ Ebay นะครับก็แบ่งชำระครั้งที่2นะครับ3,300บาทเนื้อหาตรงนี้ลน้นลวนเลยครับสำคัญมากครับวิเคราะห์คีย์เวริร์ดให้ความสำคัญคุณต้องเข้าใจจุดนี้ต้องเข้าใจมากๆนะครับอ่หรือ ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณรู้เรื่องหนึ่งรู้เรื่องสามแล้วคุณอยากเรียนเฉพาะหัวข้อคีย์เวิร์ดนะครับถ้าแบบเอ้ยฉันจะเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยหัวข้อนี้นะฮะสี่พันบาทแล้วเรามาคุยกันนะครับถ้าสนใจแบบอยากได้หัวข้อนี้หัวข้อเดียวเลยนะผมว่าหัวข้อนี้ต้องถามเพราะผมแนะนําเลยนะมีเพื่อนที่ทํา E เบมาเขาขาดแค่คีย์เวิร์ดทุกอย่างเขาเก่งกว่าผมหมดเลยเขาขาดแค่คีย์เวิร์ดปัจจุบันนะฮะประมาณ1ปี เขาสร้างกำไรนะฮะไม่ใช่ยอดขายนะครับเน็ตเป็นกำไรแล้วนะฮะในหลาย ID รวมกันนะครับทะลุ1 0 0 0แสนบาทจากเมื่อก่อนเขาได้กำไรประมาณน่าจะไม่เกิน20,000ื่คีย์เวิร์ดเรื่องเดียวเลยครับถ้าใครอยากเรียนคีย์เวิร์ดล้วนๆน,นะฮะไม่เอาอย่างอื่นเลยพิเศษเลย4,000นะครับอ่ะตามนั้นนะฮะเหมือนกันครับ อเมซอนคีย์เวิร์ดแต่อเมซอนจริงๆผมมองว่ามันมันมันต้องเข้าใจแหละส่วนหนึ่งแต่ผมมองว่ามันไม่ได้สลักสําคัญมากขนาด eBay นะครับอันนี้ผมมองว่าคุณต้องไปต่อมันเอฟบียสำคัญกว่าเอออเมซอนผมผมไม่แนะนําเลยอะจริงๆอะถ้ามาทางนี้แล้วเดี๋ยวคุณก็แล้วแต่คุณต้องไปต่อแต่ว่าอะสอนให้เข้าใจคีย์เวิร์ดของอเมซอนตรงนี้ผมไม่แต่ถ้าสนใจก็ได้เหมือนกันแต่ผมไม่แนะนําสําหรับอเมซอน คุณต้องไปต่อต้อง FBA ต้องอะไรต่อนะครับแล้วก็แบ่งชำระครั้งที่3นะครับก็3,300นะครับสอนลงขายตรงนี้ผมบอกเลยสำหรับ eBay ไม่ต่ำกว่า2ครั้งฮนะบ,บางคน3ครั้ง4ครั้งด้วยซ้ำไปในการลงขายสินค้าบน eBay มีการตรวจการบ้านอะไรเรียบร้อยนะครับหลังขายทำอย่างไรส่งสินค้าแพ็คสินค้าและสำหรับเบียนะเพิ่มเติมนะครับหลังเรียนไปแล้วหลังเรียนแล้วนะฮะทำตามสอน และยังขายไม่ได้นะครับ6เดือนนะฮะผ่านไปนะทำตามที่สอนทุกอย่างเลยนะและยังขายไม่ได้การันตีนะครับการันตีตีต่าๆคืนเงินเรียนเต็มจำนวนครับเอางี้เลยะฮะแน่นอนมั่นใจมากนะครับมั่นใจมากแต่คุณต้องทำตามสอนนะฮะแล้วก็คำแนะนำนะครับมั่นใจสุดๆนะฮะ ่าแล้วก็สำหรับ Amazon นะครับแบ่งชำระครั้งที่3นะครับก็สอนลงขายพอเราเข้าใจเรื่องคีย์เวิร์ดแล้วเราสามารถมาต่อยอดยังไงก็ต้องมันก็ต้องมาเพราะว่าลงตรงไหนอะไรเยอะๆเลยสอนลงขายนะครับแล้วก็สินค้าตัวไหนสอนส่ง FBA ก็จะสอนเลยว่าอ่ะพอเราลงขายเสร็จแล้ว listing นี้เราจะแปลงไปเป็น FBA นะครับอ่าการพงการแพ็คอะไรพวกนี้นะฮะ อ่าคำนวณต้นทุน FBA มันจะมีพวก FBA ฟรีนะฮะตรงนี้ FBA ฟรีด้วยนะครับอ่านะครับก็ประมาณการส่งของ Amazon นี่ต้องส่งส่งส่งของไปนะครับก็แบ่งจ่ายได้นะฮะถ้าเกิดแบบเฮ้ย6กพันเลยเหรอไม่เอาอ่ะฉันอยากลองก่อนก็ได้แต่นั่นแหละการแบ่งจ่ายอาจจะมีดอกบ้งดอกเบีย้ยอะไรนิดๆหน่อยหนอยแต่นั่นแหละถ้าเกิดคุณแบบโ oh, อ้กวกาแล้วมันไม่ใช่จริตชันก็ไม่ต้องเสียหกพัน อ่าแต่ถ้าคนไหนแบบมั่นใจเลยกับที่โอทออนไลน์ Online นะฮะจบจบเลยฮะครอนี้ดูแลตลอดชีพนะครับเนี่ยดูแลตลอดชีพนะครับอ่หกพันดูแลตลอดชีพหรือใครนะฮะไม่เอาเรื่องดูแลขอห้าพันก็ให้นะฮะแต่จบแล้วจบเลยนะฮะจบแล้วจบเลยก็ลดให้พันหนึ่งไม่มีซัพพอร์ตนะครับไม่มีนูน่นไม่มีนี่นะ จบแล้วจบเลยก็ได้โอ้โหเยอะแยะเลยนะฮะส่วนอ m a ซ o n เหมือนกันครับ a m a ซ o n เหมือนกันแต่ไม่ใช่6เดือนนะฮะ a m ม z o n เนี่ยขอ24เดือนนะครับ24เดือนแต่อีกเหมือนกันนะฮะต้องทำการสิ่งที่ผมแนะนำทำตามถ้าไม่ทำตามมันก็ผิดกฎนะถูกไหมบอแบบเราแนะนำคุณแล้วคุณไม่ทำอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นคลิปต่อท้ายของทุกคลิปนะฮะก็คิดว่าผมจะจัดโปรนี้ยาวๆละนะครับเพื่อนๆคนไหนก็สนใจได้แล้วก็อีกนิดนึงเพิ่มเติมอีกนิดนึงเดี๋ยวจะมีคลิปแบบเครื่องมือโชว์นะฮะหรืออาจจะอยู่ในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับเครื่องมือเนี่ยนะครับปกตินะฮะ e b a บนะครับ4,000บาทผมมีเครื่องมือให้กับเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยนะครับเพื่อนๆสมาชิก eBay เนี่ยเป็นเครื่องมือ EBay เพียวๆเลย อยู่ที่สามปีคุ้มอะบอกเลยก็ตกเพื่อนเพ่น,พน,พน,พน,นก็หารไปตกปีละพันกว่าบาทนะครับส่วน Amazon เนี่ยปกตินะฮะ9,000นน,น,นนะครับเพื่อนเพื่อน n นนะครับได้5ปี9 0 0 0ปีนะครับก็ตกประมาณปีละเกือบเกือบ2000บาทนะครับผมปล่อยโปรปัจจุบันนะฮะอัปเดตพฤษภานะครับ6,000บาทโปรนี้ ได้ทั้งเครื่องมือ eBay และ Amazon ห้าปีแต่เพิ่มอีกอยากได้ลดไหมอยากลดอีก1,000นะฮะขอความกรุณานะนะครับตอนนี้ก็คืออนี่นะครับคือผมไปเห็นข่าวมานะครับอืมนะฮะ เอ่อตรงนี้ที่สิริราชนะครับสิริราชขาดแคลนเลือดคลิปที่ผมอ่านนี่คือวันที่2พฤษภานะครับบางคนติดโควิดนะฮะคนที่บริจาคบ่อยๆนะครับไปไม่ได้นะครับหลายๆคนถ้าเคยบริจาคเลือดอยู่แล้วคุณก็จะรู้กฎแหละนะฮะหรือจะดูในคลิปผมก็ได้หรือคุณไปหาข้อมูลเพิ่มเติมใน Google ก็ได้นะครับอ่านี่คือที่สิริราชนะครับนี่เวลาอะไรข้อมูลบอกหมดนะฮะไม่พอครับมันไม่ใช่แค่ที่สิริราชครับ อย่างที่ที่นี่นะครับที่โรงพยาบาลสงขาก็ขาดเลือดเหมือนกันแต่ผมว่าเป็นทุกโรงพยาบาลครับนะเป็นทุกโรงพยาบาลจรงิงๆเพราะฉะนั้นผมที่ผมอัพราคามาตรงนี้เพื่อบีบนะฮะให้คุณว่าถ้าอยากได้ส่วนลดอีก1000บาทเลยนะฮะจาก6000ทําบุญกับผมครับไปบริจาคเลือดและเอาคลิปนี้ให้พยาบาลดูนะฮะหรือคุณอาจจะไปกับ แฟนไปกับญาติอีกคนนึงขอนะฮะหนึ่งรูปถ่ายนะฮะคุณกับเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลนะฮะที่ตอนที่คุณนอนนะครับหรือเอาจะเป็นอะไรก็ได้จะขอให้มีแบบพยาบาลขอแบบเออเนี่ยมีคนเขาจัดโปรงเงี้ยบอกเขาไปเลยตรงๆนะครับขอถ่ายรูปหน่อยเรามาทําบุญแล้วพี่คนนั้นเนี่ยเขาบอกแบบเขาอาจจะได้ร่วมบุญด้วยนะครับ ส่วนลดให้1นึ่คบาทตรงนี้ให้คุณไปบริจาคโลหิตที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสื่อราชก็ได้หรือจะเป็นสงขานักครินโรงพยาบาลสงขานีก็ไม่เป็นไรที่ไหนก็ได้แต่ผมขอรูปนะฮะเพราะประเทศเราขาดแคลนเลือดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่สนใจเครื่องมืออยู่ผมก็ขอโทษจริงๆนะฮะขอ เปลี่ยนนะครับโปรแต่ยัง5,000เหมือนเดิมถ้าเกิดคุณไปบริจาคเลือดหรือถ้าเกิดคุณไปไม่ได้ขอให้คนในบ้านหรือคนรู้จักไปก็ได้เอาตรงนั้นมาเป็นส่วนลดก็ได้คือเอาง่ายๆผมอยากได้เลือดสักถุงหนึ่งต่อ1,000บาทที่ผมลดให้อะครับนะนะครับ,นะนะรบแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยอ่ะไปต่อเลยแล้วกันนะฮะเครื่องมือมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือ eBay นะครับ อ๋อนี้ไม่ใช่นี่หน้าเว็บนะฮะเอาไปเครื่องมืออีเบตัวนี้นะฮะมือใหม่ส่วนใหญ่นะฮะบนอีเบไม่รู้จะขายอะไรถูกไหมไม่รู้จะขายอะไรเพราะฉะนั้นเครื่องมือของผมเนี่ยปกติอย่างนี้ฮะอีเบทเนี่ยเวลาคุณเสิร์ชเข้าไปนะเนี่ยเสร็จแล้วคุณเสิร์ชเนี่ยผมเสิร์ชลงพ่อคูณอ่ะพอเราเสิร์ชปุ๊บสินค้าจะเป็นราคาสีดานะครับแต่ขายได้ไม่ได้เราไม่รู้ตรงนี้ครับกดโซ่ไอเทมราคาสีเขียวคือขายได้แล้ว เครื่องมือตัวนี้ของผมเนี่ยพอคุณกดเข้าไปในหมวดนี้ปุ๊บมันจะเขียวเลยคือคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วว่ะคุณจะเห็นไอเดียของสินค้าแล้วคุณก็สามารถไปต่อยอดเฮ้ยไอ้น,นี้เราก็มีเฮ้ยเขาขายได้ตั้งพันห้านะเฮ้ยเราก็เอามาขายได้นะอะไรประมาณนี้นี่คือเครื่องมือตัวแรก eBay นะฮะง่ายๆโคตรๆเลยส่วนเครื่องมือ Amazon เอ่าอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นกราฟนะครับ Google ยุคนี้ยุค2022หรือจริงๆมันหลายปีมาแล้วนะครับทุกคน อยากรู้ครับว่าธุรกิจที่คุณสนใจนั้นในประเทศนั้นๆด้วยนะฮะนี่เป็นกราฟของประเทศสหรัฐเลยภาษาระยะเวลาย้อนหลัง4ปีนะครับคุณรู้ลึกเลยว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนเทรนเอยเทรนย้ยอนหลัง4ปีหรือแต่ละเดือนเนี่ยมีคนเข้ามาค้นหาธุรกิจนี้เยอะไม่เยอะคุณดูนะพรมห้องน้ำนะครับ8 8 0 0ดูในความต่างนะเสิร์ฟลงพ่อคูณเหมือนเดิมนะฮะ ผมว็เดมีกราฟแต่คนดูสูงสุดของหลงพ่อคืนคือ700ถ้าอย่างเงี้ยคุณจะรู้เลยว่าอืมจริงๆหลวงพ่อคุณก็ขายอีเบได้แต่ไม่ทําให้คุณรวยถ้าคุณอยากเลยคุณต้องขายอย่างอื่นเพิ่มด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเพนซิลก็ได้อาดินสอละดินสอเนี่ยดินสอกราฟเป็นยังไงอ่ะขายดีเดือนไหนนะฮะแล้วก็ค้นหาล้านแปอ้ยดินสอใกล้ตัวมากๆกูไม่เคยคิดเลยใช่ไหม นะครับนี่คือเครื่องมือวิเคราะห์เทรนนะฮะแล้วก็รู้จำนวนตลาดของธุรกิจคุณจะได้ไปด้วยต่อมาครับเครื่องมือ Jungle Scout นะฮะก็จะมีอย่าง Toolbox ตัวนี้นะฮะจะเป็นเซ l ล์เอสเซมเชื่อมันก็ตรงๆเลยนะครับก็คือ,อยอดขายแบบประมาณการประเด็นก็คือถ้าเกิดใครดูคลิปช่องผมอยู่แล้วจะรู้ว่า Amazon ดูขายดีที่แ a นกิ้งการจัดอันดับคุณถ้าเกิดคุณรู้หมดโมคุณรู้แลนกิ้งนะครับคุณสามารถมาเช็คได้เลยว่าเฮ้ยสินค้าตัวเนี้ย นะฮะในหมวดเสื้อผ้าแลนกิ้งอยู่ที่พันสองร้อยเอสิเมตเซลเพอร์มันเขาจะขายได้ประมาณ1เดือน744เอา้าฉันก็หาได้นี่ฉันก็ขายตามสิอะไรประมาณนี้ตัวที่สองนะครับโปรดัก t ์รีเซิร์ p โปรดัก d ์ดาต a าเบสคุณตั้งได้เลยเอ้ยฉันอยากขายอ m มซอนหมวดไหนฉันถนัดแนวไหน เลือกแรนกิ้งนะฮะอันนี้หลักๆเลยนะฮะใส่ราคาด้วยก็ดีนะฮะแล้วก็เรื่องน้ําหนักก็ได้มันจะแบบลิสสินค้าขายดีไหมคุณเลยเนี่ยต,ตัวที่ผมขึ้นมันก็คือ,อตัวพรมห้องน้ําเมื่อกี้มีห้องน้าหรอกแต่ผมก็เสิร์ฟไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะหยิบสินค้าขายดีมาและคุณก็สามารถเลือกได้เลยวิเคราะห์ได้เลยว่าเฮ้ยธุรกิจไหนน่าทําไม่พอครับคีย์เวิร์ดอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมเลือกมาคือ coffee ที คอฟฟ e ่ <Coffee> เนี่ยผมโง่มากผมก็ไม่ได้เก่งอะ่ะคอฟฟ e ่คำที่ผมคิดอะ่ะมีคนค้นหาไม่ถึงหนึ่งห้าคนแต่มีคนเสิร์ชคอฟฟี่สี่แสนคอ f ฟ e ่ <Coffee S 2> ก็ไม่ตรงเท<ห>่าไหร่คอฟฟี่พอ t ก็ไม่ใช่เค okay, ครับเนี่ยเราต้องดูคำที่มันใกล้เคียงก่อนนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะ้ออ๋อชากาแฟอ่าเราก็ดูก่อนเอะตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมทีเซ็ อ๋อ oh, แต่ของเราเนี่ยไอ,ไอ้ของเราอะ่ะเดี๋ยวนะคอฟฟที Coffee, ไม่ใช่เดิอันนี้มันชาคอฟฟใช่ไหมเออก็จริงๆเอาง่ายๆเลยคอนเสิร์ตก็คือคอฟฟแหละนะครับหรือเป็นธุรกิจคอาเดี๋ยวนี้แบบใหม่ไงที่เขาปรุงเครื่องปรุงอะที่มันเป็นถ้วยอะเออเห็นไหมเราสามารถรู้เลยนะฮะหรือเช่นอ,อ่เมื่อวานมีเพื่อนมาหานะครับเมื่อวานมีเพื่อนมาหาว่าแซนโด ผมพิมพ์ถูกกว่าวะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนนะฮะแซน d ดลออลอ่ะโอเคตัวนี้นะครับเราก็สามารถธุรก,กิจนี้มาเช็คใน Amazon ว่าคีย์เวิร์ดแซนเดลในตลาดเนี่ยมีคนมาหา3 0 0แสนไม่น้อยธุรก,กิจเทรนด์นี้โตขึ้นมา33% 30วันที่ผ่านมาแต่คนเสิร์ชเยอะจริงๆคือ s a n d ดล w o m e n w o แมนวูแมนสเติมเอสแซนด์ w o วูแมนมีอยเอสแซนด์ถ้าคุณได้คีย์เวิร์ดพวกนี้เนี่ยสองคำนี้หนล้านละนี่คือจำนวนลูกค้านะครับถ้าเกิดคุณทำคีย์เวิร์ดตรงโอกาสที่ลูกค้าจะเจอคุณก็ตรงคุณสามารถเอาคีย์เวิร์ดพวกนี้ไปแอดัปได้ทั้ง Amazon แล้วก็ eBay เลยทั้งหมดที่ผมพูดมานี้นะครับ ปกติผมเก็บ Ebay 4,000 Amazon 9,000ทั้งหมด13,000แต่วันนี้นะครับหากคุณเรียนหลักสูตร Ebay กับ Amazon กับผมไม่ว่าจะเป็น99 9ก็ได้นะคุณเรียนแค่99 9แล้วก็จะมาแชร์ก็ได้นะครับอืมก็คือ6,000หรือถ้าเกิดคุณไปบริจาคเลือดผมลดให้อีก1,000เหลือเท่ากับ5,000 ซึ่งคือมือพวกนี้สามารถที่จะหาสินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดทำให้คุณทำการตลาด ebay ได้ง่ายขึ้นหวังว่าคลิปนี้นะครับจะทำให้คุณเห็นภาพนะฮะทั้งโปรโมชั่นนะฮะคอร์สเรียนแล้วก็เครื่องมือมากขึ้นนะฮะสนใจก็ติดต่อได้นะครับจบคลิปขอบคุณครับ ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นโปรนะครับทดลองเรียนนะครับอ่อนี่ที่โอดออนไลน์เนี่ยเราจะมีสอนแบบจับมือทํากันประมาณ3ครั้งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นผมตัดพาร์ทหมาให้เลยก็จะเป็นโปรอ่าเข้าใจตลาด Ebay Amazon นะครับวิเคราะห์แล้วก็หาสินค้าขายดีแบบเต็มๆแล้วก็เรียนแบบจับมือทํานะครับอคอร์สนี้นะครับนัดเจอนะฮะกันที่ Amazon Cafe นะครับที่ปั๊มปตทถนนสงประภานะครับ จะมีกลุ่มให้มาเข้าแล้วก็นัดหาเพื่อนๆกัน3คนนะครับมาเรียนฟรีแต่เลี้ยงกาแฟนะฮะอเมริกาโน่นะฮะกับเค้กผมนะฮะแล้วก็นั่งเรียนกันไปเต็มๆเลยนะคอร์สนี้ฟรียกเว้นนะฮะฟรีแต่3ท่านหารค่ากาแฟกับค่าเค้กให้ผมหน่อยน,นนะครับช่วงนี้นะฮะจะเป็นช่วงปีปีอปี65เดือนเมษายนะครับโปรนี้ยังมีอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นอยู่ในคลิปไหนก็แล้วแต่นะครับ อขอให้ถามว่าโปรนี้ยังมีอยู่ด้วยนะครับนะฮะก็ติดต่อได้ที่แอดโอ๊ตออนไลน์ในหลายนะครับโปรพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรียนคอร์สแบบออนไลน์นะครับเออก็มีให้ในราคาพิเศษนะครับ9 9 9 9 9บาทนะครับสำหรับดูคลิปนะฮะเรียนที่บ้านนะครับหลังจากที่มีเพื่อนทักมานะครับอ่าลดจาก3,500ก็คือจะมีโปรให้ในราคา999สนใจก็ ติดต่อได้ที่ Line แอดนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ